ามตัวนี้เขาจะปังหรือเขาจะพังนะคะทุกคนงั้นเดี๋ยวรับชมในคลิปนี้พร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับแพรอีกแล้วนะคะคลิปนี้นะคะก็เหมือนเช่นเคยเลยเราจะมารีวิวสกินแคร์กันนะคะทุกคนถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนได้ติดตามแพรมาบ้างนะคะก็พอจะเดากันออกว่าเดี๋ยววันนี้นะคะแพรจะมารีวิวสกินแคร์อะไรนะจ๊ะถ้าใครยังนึกไม่ออกนะคะเดี๋ยวแพรจะลองใบ้ฟังกันนะคะเขาเคลมมาว่าเซรั่มตัวนี้สามารถลดเลือนริ้วรอยที่เห็นได้ชัดแล้วแบบวัดผลกันได้เส้นต่อเส้นภายในบริเวณ8จุดสำคัญกันเลยทีเดียวอะไรลองเดาลองเดาไม่ต้องเดากันแล้วนะคะทุกคนงั้นเดี๋ยวแพรขอเฉลยเลยแล้วกันนะคะก็คือเซรั่มตัวนี้เลยค่ะจะเด่น L'Oreal Paris Le Vitalipol Retinol Serum นั่นเองนะคะตัวผลิตภัณฑ์ของเขาจะเป็นขวดแก้วแบบนี้เลยนะคะเป็นขวดแก้วที่มีน้ำหนักพอประมาณเนาะถ้าเกิดตกก็คือแตกนะคะทุกคนจะมาในรูปแบบของฝาปั๊มแบบนี้เลยนะคะเพื่อเป็นการป้องกันอากาศที่จะสามารถเข้าไปเพื่อลดประสิทธิภาพของเซรั่มได้เนาะทำให้เป็นการยืดอายุของเนื้อเซรั่มให้นานที่สุดนั่นเองนะคะตัวเนื้อเซรั่มเองเนี่ยเขาจะเป็นเนื้อแบบนี้เลยนะคะมีลักษณะข้นเหนียวแต่ไม่ได้เหนียวจนแบบเกลี่ยไม่ได้นะคะเนื้อของเขาเองเป็นเนื้อที่สามารถเกลี่ยได้ค่อนข้างง่ายและซึมลงผิวค่อนข้างไวนะคะไม่ได้หนักผิวเลยนะทุกคนกลิ่นมีความหอมสบายสบายเย็นเย็นไม่ฉุนตามสไตล์ L'Oreal เลยนะคะเดี๋ยวอย่างแรกเลยเนี่ยเรามาทำความรู้จักกับเรตินอลกันก่อนแล้วกันนะคะแพรเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะยังงงอยู่ว่าเรตินอลมันคืออะไรนะคะสารสกัดที่ชื่อว่าเรตินอลเองเนี่ยนะคะเขาเป็นสารสกัดที่มาจากการ active ingredient ของวิตามิน A ซึ่งพอพูดง่ายๆเลยก็คือมันเป็นการดึงอนุพันธ์จากวิตามิน A มาเป็นในอีกรูปแบบหนึ่งที่ชื่อว่าเรตินอลอันนี้พอนึกภาพออกใช่ไหมว่ามันเหมือนกับเป็นการดึงคุณสมบัติจากวิตามิน A มาเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ชื่อว่าเรตินอลก็ประมาณนี้นะคะแล้วคำถามคือทำไมเขาถึงต้องดึงอนุพันธ์จากวิตามิน A มาอยู่ในรูปแบบเรตินอลด้วยก็เพราะว่าวิตามิน A เองเนี่ยนะคะถ้าเกิดเราใช้เขาไปบ่อยๆหรือใช้เขาไปในระยะยาวๆอย่างเงี้ยเขาก็จะส่งผลเสียต่อเราในเรื่องของผิวที่ไวต่อแดดด้วยแล้วก็ผิวที่คล้ำเสียง่ายนะคะแล้วก็การทำระคายเคืองของผิวฉะนั้นเขาก็เลยมีการคิดค้นกันเกิดขึ้นว่าทำยังไงให้สามารถใช้ตัววิตามิน A ได้เนี่ยแต่ว่าทำระคายเคืองกับผิวเราน้อยที่สุดก็เลยมีการคิดค้นในเรื่องของการดึงอนุพันธ์จากวิตามิน A มาเป็นในรูปแบบของเรตินอลนั่นเองนะคะแต่ถึงแม้ว่าตัวเรตินอลเองเนี่ยนะคะเขาจะทำการระคายเคืองที่น้อยกว่าวิตามิน A ก็จริงแต่ใช่ว่ามันจะไม่มีเลยนะคะในเมื่อมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะคะทางแบรนด์ L'Oreal เนี่ยเขาก็เลยตั้งข้อสงสัยว่าเขาจะทำยังไงให้คนที่ผิวแพ้ง่ายหรือผิวปกติทั่วไปเนี่ยสามารถใช้ได้โดยที่ไม่ต้องกลัวว่าผิวจะเกิดการระคายเคืองกับเรตินอลในอนาคตนะคะก็เลยเกิดการคิดค้นตัวโปรเรตินอลมาเป็นตัวนี้ใช้เวลาถึง30ปีในการคิดค้นตัวนี้นะคะทุกคนตัวโปรเรตินอลเซรั่มจาก L'Oreal Paris เองเนี่ยนะคะเขาถูกจัดให้เป็นเซรั่มที่มีประสิทธิภาพอ่อนโยนที่สุดและเสถียรที่สุดในท้องตลาดตอนนี้เลยนะคะทุกคนเพราะว่าเรตินอลในเซรั่มขวดนี้เองเนี่ยนะคะเขาถูกคิดค้นมาเพื่อให้คนที่มีผิวแพ้ง่ายเนี่ยก็สามารถใช้ได้โดยที่ไม่ต้องกลัวว่าจะระคายเคืองเลยจ้าแล้วอีกอย่างนึงที่ทำให้ตัวโปรเรตินอลเซรั่มตัวนี้นะคะมีประสิทธิภาพมากที่สุดในท้องตลาดตอนนี้เลยคือตัวนี้เขาผสมเอสเซนที่ช่วยในเรื่องของการลดเลือนริ้วรอยถึง4ชนิดรวมกันเนี่ยถึง 4% ด้วยกันนะคะที่เรียกง่ายๆว่าแอนตี้ริงเกิลเอสเซนนั่นเองนะคะหรือเอสเซนลดเลือนริ้วรอยนั่นเองนะจ๊ะคือเขาจะช่วยในเรื่องของการผลัดเซลล์ผิวสร้างคอลลาเจนชั้นใต้ผิวที่มันสำคัญแล้วก็ยังช่วยป้องกันการเสื่อมสภาพของคอลลาเจนในชั้นใต้ผิวนะคะทำให้ตัวโปรเรตินอลเซรั่มตัวนี้เนี่ยถูกอัดแน่นไปด้วยแอนตี้ริงเกิลแล้วก็ตัวโปรเรตินอลเซรั่มนะคะเขาจึงสามารถเคลมได้ว่าเซรั่มตัวนี้เนี่ยนะคะสามารถลดเลือนริ้วรอยที่เห็นได้ชัดวัดผลกันได้แบบเส้นต่อเส้นภายใน1เดือนนั่นเองค่ะทุกคนซึ่งวิธีการใช้เจ้าเซรั่มตัวนี้เนี่ยนะคะก็ไม่ยากเลยนะทุกคนเพียงแค่ทุกคนเปิดฝาแบบนี้ปะแล้วก็บีบเขา1ปั๊มหรือ2ปั๊มนะคะแล้วก็ทาบนผิวเลยนะซึ่งเนื้อเขาก็จะซึมไปเลยเห็นไหมคะทุกคนเนี่ยเขาซึมไปละแบบเดียวเองแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นกับผิวได้ดีแต่มันก็มีสิ่งที่ทุกคนจะต้องพึงระวังกันด้วยนะคะเนื่องจากว่าเรตินอลตัวนี้ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นโปรเรตินอลที่เป็นอีกขั้นนึงของเรตินอลเนาะซึ่งเรตินอลอย่างที่แพรพูดไปว่าเขาก็มาจากอนุพันธ์ของวิตามิน A นั่นเองนะคะซึ่งวิตามิน A เนี่ยเขาก็ทำให้ผิวของเราเนี่ยไวต่อแดดแน่นอนว่าในเมื่อผิวมันไวต่อแดดเนี่ยก็อาจจะเกิดริ้วรอยได้ในอนาคตนะคะการป้องกันที่ดีที่สุดก็คือการทาครีมกันแดดนั่นเองนะคะเดี๋ยวแพรจะขึ้นรูปของแพรให้ดูนะคะว่าระหว่างที่แพรใช้เจ้าตัวโปรเรตินอลเซรั่มตัวนี้ก่อนใช้แล้วก็หลังใช้เนี่ยมันจะมีความเปลี่ยนแปลงขนาดไหนนะคะทุกคนมาดูกันตรงหน้าผากเลยดีกว่าเห็นไหมว่ามันมีริ้วรอยที่เห็นได้ชัดมากๆเลยนะคะก็ดูช่วงตรงร่องแก้มนะคะทุกคนจะเห็นว่ามันเป็นร่องที่แบบค่อนข้างที่จะเห็นได้ชัดมากๆเลยเพราะปกติแพรเป็นคนที่ยิ้มเก่งอยู่
ู่แล้วเนาะมาทำให้มันเกิดร่องแก้มตรงนี้ได้ค่อนข้างที่จะเห็นได้ชัดนะคะมาดูกันในวันที่7นะคะริ้วรอยตรงหน้าผากอ่ะมันดูแบบค่อนข้างที่จะบางลงอย่างเห็นได้ชัดแพรไม่ได้รู้สึกไปเองนะเว้ยตรงร่องแก้มเนี่ยเห็นไหมว่าตรงที่มันเป็นริ้วเส้นๆน่ะมันดูจางลงแต่ว่าสีของตรงเส้นๆมันยังดูเท่าเดิมคือเป็นสีชมพูแดงๆอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าเส้นน่ะมันดูบางลงแบบเห็นได้ชัดมากๆเลยอ่ะเออทำไมมันเห็นผลได้ไวจังวะมาต่อกันในวันที่14ซึ่งทุกคนดูได้เลยว่าร่องมันดูดีขึ้นมันดูแบบบางลงไปเยอะเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของร่องแก้มตรงนี้เห็นได้ชัดมากมันหายไปค่อนข้างที่จะเยอะมากๆจากตรงที่ร่องแก้มมันเป็นสีชมพูแดงๆนะคะตอนเนี้ยมันแทบไม่เป็นสีแดงๆชมพูชมพูเลยนะและนี่คือรูปที่เทียบกันระหว่างวันที่1กับวันที่14แล้วอย่างนี้จะไม่ซื้อตัวนี้มาลองได้ยังไงอะทุกคนแนะนำให้ไปซื้อกันเลยนะคะใครที่มีปัญหาพวกร่องแก้มริ้วรอยแนะนำให้ใช้ตัวนี้นะคะเพื่อเป็นการป้องกันไว้ดีกว่าแก้นะคะทุกคนเพราะเวลามันเป็นแล้วเนี่ยเวลาแก้พวกริ้วรอยเนี่ยมันแพงนะคะเซรั่มตัวนี้นะคะราคาแค่ 1,299 บาทเองนะคะทุกคนสามารถหาซื้อได้ที่วัตสันแล้วก็ช้อปปี้ลาซาด้านะคะสามารถสั่งซื้อได้เลยเดี๋ยวแพทย์จะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะสำหรับใครที่ต้องการจะซื้อตัวนี้บอกเลยว่าตัวเนี้ยควรค่าแก่การตํามากๆลองกดลิงก์เข้าไปดูก่อนว่าเขาแถมอะไรบ้างนะคะถ้าเกิดแพทย์จำไม่ผิดเนี่ยมันจะมีกระเป๋าตัวนึงที่แบบเด่นๆเลยนะน่าโดนมากตัวนั้นแล้วก็มีแถมตัวที่มันเป็นเซรั่มอีกตัวนึงที่มันเป็นเหมือนครีมเออแล้วเขาลดราคาไปที่1,299มันเป็นราคา1,000นิดๆคือแทบจะแบบแตะ900แล้วอ่ะทุกคนแนะนำตอนนี้ทิ้งลิงก์ไว้แล้วด้านล่างนะคะลองไปดูกันได้นะคะทุกคนงั้นสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะหวังว่าน่าจะชอบคลิปนี้กันสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งนะคะแล้วก็ช่วงนี้ไม่รู้มันเป็นอะไรอ่ะคือเหมือนกับคลิปแพรมันไม่โชว์เนาะถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนที่อยากสนับสนุนแพรนะคะก็สามารถกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่ได้กลับมาเจอกันในคลิปหน้าต่อไปได้นะคะงั้นวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย